สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวแจ็คแบ๊ปโฮจบดราม่าเหยียบโต๊ะเหมาโอมากาเสะเลี้ยงเด็กตาบอดลั่นพร้อมทำดีต่อจากกรณีดราม่าแจ็คแบ๊ปโฮขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะอาหารในร้านโอมากาเสะเป็นเหตุให้ถึงกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยตอนแรกเจ้าตัวมีการออกมาชี้แจงแล้วแต่ดูเหมือนจะยิ่งสุมไฟมากขึ้นไปอีกเพราะมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นต่อมาก็ได้มีการขอโทษอีกครั้งและขอไม่พาดพิงใครแล้วซึ่งดราม่าก็เริ่มสงบลงเมื่อเวลาผ่านไปนั้นล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565แจ็คแบ๊ปโฮได้มีโอกาสแสดงความขอโทษอีกครั้งผ่านทางช่อง YouTube สวัสดีครับผมแจ็คแบ๊ปโฮด้วยโทรศัพท์ติดต่อไปยังดร.เจลเจ้าของร้านโอมากาเสะเพื่อขอโทษซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจอะไรเข้าใจว่าเป็นกระแสสังคมด้านแจ็คแบ๊ปโฮก็ได้มีการกล่าวขอโทษอยู่หลายครั้งและอยากช่วยรับผิดชอบกับทางร้านให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ขณะที่ดร.เจลก็ขอรับไว้เป็นน้ำใจพร้อมชวนแจ็คแบ๊ปโฮไปทำบุญเลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิเด็กตาบอดราชวิถีเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งเจ้าตัวก็ตอบตกลงยินดีที่จะไปร่วมทำบุญอย่างเต็มใจเมื่อไปถึงมูลนิธิแจ็คแบ๊ปโฮก็ได้มีการช่วยงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วยขนของย้ายวัตถุดิบช่วยเชฟทำซูชิแล้วนำไปเสิร์ฟให้กับน้องๆรวมถึงร้องเพลงทำกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆได้อย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแจ็คแบ๊ปโฮกล่าวว่าจะทำความดีต่อไปเรื่อยๆขอให้เป็นสิ่งสร้างสรรค์จะช่วยให้สังคมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจากการเลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการทางสายตาในวันนี้ทำให้ตนมีกำลังใจสู้ต่อพร้อมกับขอบคุณคนที่ติดตามและสนับสนุนทำให้ตนได้มีโอกาสปรับตัวและเดี๋ยวจะสู้ต่อไปเอาปัญหาเก็บไว้เป็นบทเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .comอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ